กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวและครูรุทุกท่านค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะพรหมธีราจันทร์วิเชียรนะคะชื่อเล่นชื่อกบค่ะจากกรุงเทพอายุ56ปีนะคะเรียนอยู่อริยปัญญาตรี7ปีนะคะปีที่1ค่ะทีนี้วันนี้นะคะแมรี่เขาจะให้มาวิเคราะห์แมรี่นะคะเพราะว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่แมรี่เขาควรอยู่ตลอดเวลาแล้วอันนี้เขาไม่เข้าใจเขาจะชวนไปในทางของเขาก็คือตัวกบเองอ่ะยังอยู่ในทางโลกอยู่นะคะเรายังต้องทำงานที่ยังต้องพบผู้คนเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอช่วงโควิดเนี่ยค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะพบกับใครได้โดยเฉพาะที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเจอกันแล้วเพราะฉะนั้นงานเราก็จะดรอปลงทีนี้ช่วงที่งานดรอปลงอ่ะก็พอดีมาเจอกับของแพทย์พิถีธรรมค่ะแล้วก็มีน้องท่านหนึ่งเขาก็ชวนสมัครเรียนเลยเราก็ลงเรียนเลยพอเรียนปุ๊บเราก็เจอหนทางของการพ้นทุกข์จริงๆอันนี้ยอมรับว่าจริงๆนะคะเพราะว่าเรากำลังทุกข์ใจเราไม่ได้มีปัญหาสุขภาพแต่ทุกข์ใจเนี่ยมันทุกข์มาแบบว่าลึกๆที่มันแวบๆอยู่ตลอดเวลานั่นคืออดีตนะคะพอเรามาเจอห้องซูมห้องนี้ค่ะก็จะเปิดทั้งวันยกเว้นจะเปิดแล้วพักกันนะคะคือฟังช่วงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็จะเปิดอีกครั้งนึงคือ3โมงถึง5โมงเย็นแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือ6โมงถึง2ทุ่มแล้วมันเหมือนว่าเราติดสุขอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคุยกับตัวเองมันมีความสุขอยู่กับตัวเองมากที่สุดเลยมันก็เหมือนประมาณว่าใจเราอะจดจ่ออยู่กับห้องซูมห้องนี้แหละมีอยู่ครั้งนึงที่เราออกไปทำงานเราก็ต้องไปประชุมบ้างนิดหน่อยมันรู้สึกเหมือนว่าทำไมโลกนี้มันแบบไม่มีความสุขเลยอ่ะทำให้เราแบบไม่อยากมีภาระเรื่องพวกนั้นแต่ในความเป็นจริงของชีวิตคือเรายังต้องรับภาระตรงนี้ทั้งหมดเพราะว่าเราก็ยังมีหนี้สินอยู่และงานตรงนี้เราก็ยังไม่ได้สำเร็จตอนนู้นเราคิดว่าดีนะที่ชีวิตเราไม่ได้สำเร็จไม่ได้สูงสุดตามที่เราต้องการเราถึงมาเจอท้าแต่พอมาถึงตอนนี้เราก็ทำไมเราสุขตรงนี้จังเลยอ่ะแต่เป้าหมายเรายังมีเหมือนเดิมไม่ทราบว่าเป้าหมายเราก็คือเหมือนแมรี่เขายังต้องการแบบนั้นอยู่เพราะว่าเรายังมีภาระที่เราต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายอ่ะนะคะแต่ทีนี้พอเราอยู่ห้องนี้เรามีความสุขพอเวลาที่เราว่างจากห้องนี้ไปอยู่กับตัวเองเราก็ไม่ได้ไปสนใจงานเท่าไหร่ค่ะทีนี้มันจะมีแวบๆที่เราจะมีความทุกข์ใจอยู่ตรงนั้นเราวางใจนะคะแต่ในคำว่าวางใจอ่ะเรายังมีแอบคิดว่าวันนี้เราเจอหนทางที่เราได้เกิดใหม่ถึงแม้เราจะเกิดช้าหน่อยแต่เราก็มีความสุขที่เราได้มาเกิดใหม่ในหนทางของพุทธะที่แท้ๆนะคะและเราทำกับตัวเองได้แล้วเรารู้ว่าเรามีความสุขมีความสุขหรือเราจะติดสุขก็ถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตรงนี้เราติดสุขไหมมันเหมือนสิ่งที่ทำอ่ะยากแต่มันเราดูว่ามันง่ายสำหรับเรานะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเร่งรัดเขาเราใจเย็นอ่ะตรงไหนทำได้เราก็ทำตรงไหนทำไม่ได้เราก็ไม่ทำเราก็เลือกที่เราทำได้แล้วมาปฏิบัติเพราะว่าชีวิตของเราอ่ะมันต้องทำอีกเยอะมันรู้สึกว่าทางพุทธะเนี่ยเรามีอะไรทำเยอะมากจนเราไม่ได้สนใจงานทางโลกทีนี้ผลงานมันก็ดรอปทุกอย่างมันก็ดรอปลงหมดใจก็มาคิดว่าเพราะใจเราไม่จดจ่อในงานอ่ะเราถึงผลงานเราถึงไม่มีแล้วก็เดี๋ยวภาระอื่นๆมันก็จะตามมานะมันก็จะมีแอบทุกๆแบบนี้ค่ะครูรุประมาณนี้นะคะสาธุค่ะค่ะก็เสียงนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าแมรี่ไม่ได้ต้องการทำงานปัจจุบันแมรี่อยากพ้นทุกข์อยากจะฝึกฝนด้านนี้นะคะตัวแมรี่เองและจริงๆแล้วอะช่วงเวลาของการทำงานตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังมีภาระหนี้หรืออะไรอยู่มันเป็นเหตุที่เราต้องทำเนี่ยนั่นก็คือโอกาสในการที่แมรี่จะได้ฝึกแมรี่จะต้องฝึกกับความยินดีที่เราจะต้องใช้หนี้ใช้หนี้ในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะหนี้สินการเงินนะคะก็คือใช้หนี้ในอดีตอะไรต่างๆใช้หนี้อะไรก็ไม่รู้แหละที่มันเป็นเหตุผลที่เรายังต้องอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างความยินดีว่าเออตอนนี้เรากำลังชดใช้นะคะและสิ่งหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะถ้าเรามองไปที่อาชีพที่เราทำเนี่ยเราก็จะเริ่มหนึ่งก็คือ
เราอยากใช้เวลาทั้งหมดมาในการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเราก็สามารถปฏิบัติธรรมโดยการพิจารณาเรื่องการทํางานในช่วงนั้นได้แต่พอพิจารณาลงไปลึกๆไอการงานที่เราทําเนี่ยเอ๊ะมันก็ยังมีส่วนของการผิดศีลหรือผิดอะไรอยู่ซึ่งทําให้เรายิ่งรังเกียจเขาอีกคือทั้งที่อยู่ในภาวะต้องใช้แต่ก็รังเกียจแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเริ่มเห็นเหลี่ยมมุมของการที่อาชีพเราเริ่มไม่ถูกศีลมากนักเนี่ยเราก็จะพยายามถอยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเปลี่ยนอาชีพอะไรอย่างเงี้ยลงมาเรื่อยๆอะค่ะนะคะอย่างยกตัวอย่างพี่จิตอาสาท่านหนึ่งเมื่อก่อนคือขายเบียร์นะคะแรงอยู่ตอนหลังก็ลดลงมาเป็นขายเครื่องขายพวกอะไรนะคะขายผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะรายได้จากแสนกว่าเหลือหมื่นกว่าแต่ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือเรารู้แล้วล่ะว่าเราฐานะเราคือเราจะต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อจะใช้หนี้ใช้อะไรยอมรับตรงนั้นแล้วก็ใช้ตรงจุดนั้นนะคะในการฝึกฝนตรงนี้เรามาฝึกฝนเรื่องการกินเรื่องอะไรที่เรารู้สึกเราอยากทำอะไรเราก็ทำใช่ไหมคะแต่โจทย์ตรงนั้นอ่ะมันเราไม่อยากอยู่แล้วแต่มันก็ต้องเป็นส่วนที่เราต้องฝึกนะคะอันนั้นก็คือมุมมองหนึ่งคือเฉงอยู่กับตอนที่เฉงเริ่มรู้สึกว่าเฉงอยากจะปฏิบัติธรรมอ่ะแต่มันมีการงานที่ต้องทำถ้าออกจากตรงนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็คงเป็นห่วงเราเนอะอายุแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่อีกประมาณเกือบปีกว่าเกือบ2ปีอ่ะด้วยกับช่วงแรกก็ทุกข์มากเลยทำไมเราแยกส่วนอ่ะเรารู้สึกว่าการงานเนี้ยมันไม่สามารถทำให้เรามาปฏิบัติทำได้ทำให้เรานู่นนี่นั่นแต่จริงๆอ่ะนั่นคือโอกาสในการเรียนเรื่องของความยินดีกับเหตุการณ์ที่เราได้รับจริงอะค่ะนะคะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานะคะที่ต้องพี่ป้อมมาแนะนำเทคนิคเพิ่มเติมแล้วค่ะแล้วพี่เจ๋งเจริญธรรมครับพี่ลมโอ้ดีนะครับฟังแล้วรู้จักแมรี่ผมได้ยินมาแต่ผมไม่เคยคุยมาแมรี่เลยหมายถึงว่าพอฟังวันนั้นก็ได้ฟังเห็นพี่หน่อยกับพี่เจ๋งพูดอยู่เนาะก็จะสาวความว่าตะกี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วพี่ลมทิลาเนาะใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะทุกอย่างที่เป็นพุทธะว่าโลกนี้อย่างเราเห็นความต่างว่าโลกนี้เรายังมีหนทางพุทธะเนี่ยนั่นน่ะถูกต้องแล้วแล้วโลกก็ไปเห็นด้วยโลกที่เราอยู่ตอนนั้นไม่มีความสุขเลยใช่ไหมครับก็ถูกแล้วแต่แมรี่เนี่ยเขาอยากจะอยู่แบบนั้นอยู่ใช่ไหมใช่แมรี่เขาอยากใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแมรี่เขาต้องเตือนว่าเป้าหมายต้องยังต้องได้เพราะว่าเรายังต้องอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าแมรี่เนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขานะพอตะกี้ผมฟังแล้วแมรี่เขารู้ว่าเพราะเราต้องมีใช้หนี้อยู่เรามีภาระหนี้สินอยู่มันต้องใช้ใช่ไหมครับค่ะใช่ไหมมีแต่เรานี่แหละที่ทุกข์ที่เรารู้สึกว่าถ้าไปทำตามแมรี่เนี่ยเราจะไม่ได้รับความสุขเลยเนี่ยเรามันเป็นโลกของความติดยึดของเราเราก็เลยทุกข์ใจเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแมรี่เนี่ยเขาคิดในส่วนที่ให้พี่เนี่ยหมดวิบากเร็วขึ้นนะใช่ไหมครับเหมือนกับพี่ก็ไม่มีความทุกข์อ่ะแต่ถ้าพี่ไม่ทำมันก็จะทำให้พี่อ่ะงานก็ดรอปลงภาระหนี้สินก็ตามมามีวิบากตามมาที่พี่ไม่ยอมรับในกรรมที่เราสร้างผลไว้น่ะอันนี้แมรี่มีความคิดที่ดีนะครับผมว่าแล้วถ้าเราบังฝึกฝืนที่จะไม่ทำเราก็ทุกข์ไม่สบายใจอันนี้มันเขาเรียกว่าเกินฐานจิตของเรานะครับแล้วพอมาอยู่กับเราพอเรามาเห็นนุ๊กแมรี่ไม่เข้ามาเลยเราตัดด้วยความเป็นสุขได้เข้าซูมาแล้วรู้สึกสบายใจอันนั้นก็คือตัวเราละเราก็เห็นความจริงตรงเนี้ยแต่ตอนที่เราไปอยู่นะเหตุผลนั้นน่ะเราอยู่ที่ทำงานน่ะเราไปยึดสภาพความสุขที่เราอยู่ที่เราอยู่พุทธะเนี่ยแล้วก็เลยไม่มีความสุขเลยเราก็เลยไปทุกข์เพราะเราชอบให้ได้ดังใจเราไม่รู้ตรงนี้จะมีแมรี่หรือเปล่านะแต่ก็นี่ครับพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บแมรี่ก็เกิดเลยเพราะแมรี่ไม่อยากอยู่แบบนี้แมรี่เป็นห่วงวิบากต้องใช้หนี้แล้วงานมันเสียไปแมรี่ก็ไปคิดถึงตรงที่ทำงานเนาะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยอยู่คนเดียวคือสุดท้ายมันส่งให้ใจเราทุกข์ใช่ไหมใช่ผมมีวิธีนะพี่ตะกี้พี่ลมธิราเนี่ยทำถูกแล้วเวลามาอยู่กับพุทธะมีความสุขกับพุทธะให้เต็มที่เลยวางสิ่งนั้นให้เต็มที่เลยนะครับเชื่อตัวเองอย่างที่เชื่อว่ามีความสุขแล้วลดกิเลสได้แล้วมันเป็นแห่งพุทธะที่เรามีความเจริญก้าวหน้าเนาะแต่พอถึงเวลาเนี่ยถึงกำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นวิบากที่เราต้องไปทำงานนะก็วางตรงเนี้ยให้เต็มที่เลย
กล้าวางเต็มใจพอใจที่จะวางแล้วเรียนรู้ไปกับแมรี่เลยแมรี่ฉันจะช่วยเธอนะฉันให้หมดวิบากเร็วๆฉันได้หมดหนี้เร็วแล้วฉันทำงานให้ดีที่สุดนะแต่ฉันทำเวลาแค่นี้นะเรามาช่วยกันตรงนี้แต่เวลาเธอไปตรงนู้นเธอต้องวางฉันด้วยนะให้ฉันอยู่อย่างมีความสุขในส่วนนั้นฉันจะมีกำลังใจไปช่วยเธอนะ พูดกับแมรี่หน่อยนะจะได้ไม่ต้องทุกข์บอกแมรี่เธอไม่ต้องทุกข์ฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันก็ไม่ต้องทุกข์เธอไม่ต้องห่วงว่างานจะเสียนะเดี๋ยวฉันจะทำให้เต็มที่ช่วยเธอแต่เธอมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็มีความสุขมือเธอควรจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะว่ามีความสุขที่ตรงเนี้ยแล้วหมดวิบากเนี่ยคราวนี้เราจะเลือกได้แล้วละว่าจะทำแบบเธอหรือทำแบบเราอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมค่ะแต่อย่างนี้ความสุขเยอะกว่าไหมพอรู้สึกจะสุขขึ้นไหมก็สุขค่ะแต่เมื่อก่อนจะคิดว่าแมรี่ชอบชวนไปหาทางทุกข์อยู่เรื่อยเลยชอบให้มาเราบอกแมรี่ทำไมเธอต้องชวนให้ฉันไปคิดเรื่องที่แบบว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันยังทำอะไรไม่ได้ทำไมต้องมาแบบต้องแวบที่แบบว่าแมรี่เขาบอกว่านี่นะต้องทำอย่างนี้แล้วนะแต่เราก็บอกว่ามันยังทำอะไรไม่ได้อ่ะทำไมเธอต้องแบบชวนไปทางนั้นแต่เราก็หลงไปกับเขาในช่วงแวบๆหนึ่งอ่ะแต่เราไม่ยอมตอนนี้เรารู้แล้วไม่อยากไปแล้วก็ทุกข์เนาะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราก็อยากจะชวนแมรี่มาแบบเราแต่แมรี่ก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะแมรี่ต้องติดใช้หนี้นะใช่แล้วเราก็อยากได้จากแมรี่แมรี่อยากได้จากเราเนาะแล้วถูกแล้วเราใครทุกข์เราทุกข์เนี่ยครับเราถึงบอกว่าก็ในเมื่อเหตุผลที่แมรี่ทำไม่ได้เพราะเขามีหนี้เราก็ต้องไปช่วยแมรี่ทำหมดหนี้แมรี่ถึงจะมาได้ใช่ไหมแมรี่ถึงมาเข้าใจเราเนี่ยแต่ให้เราไปเข้าใจแมรี่แมรี่ไม่มาหรอกครับเพราะแมรี่ติดหนี้อยู่ติดวิบากอยู่ต้องสร้างผลอยู่เดี๋ยวมีวิบากร้ายแมรี่ให้เหตุผลดีด้วยนะพี่ก็เห็นเหตุผลนี้ด้วยว่าตั้งแต่เรามาติดแบบนี้นะงานก็ดรอปลงการงานก็เสียขึ้นนะเพราะเราก็อยากแมรี่มาเป็นอย่างเราเร็วๆด้วยนะแต่ความจริงๆมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะพี่ก็คิดเหมือนกับแมรี่คือคิดจากความเป็นจริงที่มันยังไม่เกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมเห็นปะมันเกินจริงไปเราก็ต้องกล้ายินดียอมรับในสิ่งที่เราต้องกระทำแล้วกลับไปแก้กรรมแก้กรรมอย่างแรกเลยคือเราต้องทำใจกล้ายินดียอมรับพอใจเต็มใจที่จะทำกับแมรี่อย่างนั้นแหละแต่เราทำด้วยศีลทำด้วยปัญญาทำเท่าที่รู้เราทำได้ที่เราสบายใจทำไปก็ล้างกิเลสไปมันจะคิดถึงตรงนี้ไม่ตอนนี้อยู่กับความเป็นจริงตอนนี้อยู่กับแมรี่ก่อนทำงานใช้หนี้ก่อนทำไปดูแลสุขภาพไปให้ปัญญาใครก็ให้ไปแต่สุดท้ายให้ปัญญาตัวเองให้ไม่ทุกข์ใจก่อนนะครับพอกลับมาก็ทำแบบนี้เลยแมรี่เธอต้องมาฝึกอย่างฉันบ้างฉันไปฝึกตามเธอช่วยเธอละเธอต้องมาเชื่อฉันฟังฉันบ้างแล้วนะว่ามีความสุขอีกแบบนึงที่เวลาไม่หมดเนี่ยเราจะมาทำแบบนี้นะถ้าหมดวิบากแล้วนะเนี่ยเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงทั้งหมดเลยใจสบายไหมถ้าอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะไปคุยกับแมรี่อย่างนี้นะครับแล้วมาส่งใหม่นะแมรี่เนี่ยถ้าทางแมรี่เป็นคนสุภาพนะมีเหตุผลด้วยดีครับเจอแล้วพี่ลมทิพาทำต่อไปครับไม่ผิดหรอกครับถ้าใจเราสบายแล้วเราตัดสองอย่างอย่าอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นประโยชน์หมดนู่นก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันมีบาปนี่ก็ทิ้งไม่ได้เพราะมันดีที่สุดถ้าเรายังติดอยู่อย่างนี้แสดงว่าหนึ่งวิบากเขายังค้างให้เราต้องไปรับต้องกล้ารับยินดีรับแล้วก็พอใจที่จะรับได้เท่านี้ก็ดีมากละอย่างน้อยที่เห็นก็คือเรามีพุทธะติดตัวละเรารู้ละการลดกิเลสยังไงคุยกับแมรี่ยังไงแล้วเราเห็นสัจจะความจริงละแต่มันยังมาไม่ถึงอย่างที่แมรี่คิดนะแต่เราก็คิดอยากให้แมรี่มาไม่ถึงเหมือนกันเราก็คิดเหมือนแมรี่นะเราเอางี้ละกันต่างคนต่างเดินคนละครึ่งสบายคนละครึ่งทางนะเอาไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับแมรี่นะครับจะได้กลมกล่อมสาธุครับเชิญครับพี่เจ๋งเชิญพี่น้องท่านอื่นเลยครับค่ะอนุโมทนากับอารมณ์ธีรานะคะค่ะสุดท้ายก็คือมากล้าในการประมาณการกระทำให้พอเหมาะนะคะได้ฟังพี่น้องเราเล่าแล้วอยู่กับหมู่พุทธะที่มันเป็นความรู้สึกเบิกบานยินดีสบายใจสงบสบายไร้กังวลเนี่ยค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้การล้างกิเลสแล้วเราก็ทำได้เนี่ยค่ะเราทำได้ในระดับที่เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันเบาสบายได้นะพอเราอยู่ในจุดนี้ซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดีที่สุดจริงๆด้วยนะคะมันคือจุดที่เราจะสะสมอริยทรัพย์ได้นะคะ
แต่ทีนี้น่ะเรื่องของเหมือนตัวนี้ก็คือตัวสะสมเหมือนกันนะคืออริยทรัพย์แต่ว่าตัวที่เราไปทำงานเนี่ยค่ะเราไปทำงานที่เป็นรูปข้างนอกเนี่ยก็คือการที่เราเคยทำมาเราต้องไปชดใช้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้ชดใช้มันก็ไม่หมดไปอะค่ะมันไม่หมดไปหรอกยังไงเราก็ไม่สบายใจหรอกนะคะเราไม่สบายใจหรอกถ้าเราไม่ได้ออกไปทำอย่างที่คุณป้อมนะคะหรือดร.ผุสดีได้คุยมานะคะตอนนี้เนี่ยคิดว่าเราได้แนวทางแล้วแหละจากที่พี่น้องเราเล่ามาแต่นึกถึงคำว่ากล้าของอาจารย์ที่อาจารย์ให้ใช้ความกล้า8ประการนะคะข้อนี้ก็คือกล้าในการประมาณการกระทำให้พอเหมาะนะคะแล้วก็ให้เลือกอยู่กับปัจจุบันนั้นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราก็มีความยินดีเต็มใจเก็บประโยชน์จากตรงนี้นะคะแล้วเราพอเราไปอยู่อีกที่หนึ่งคือเราเข้าไปมีสติกับปัจจุบันที่เราทำอยู่นะคะเพราะไม่งั้นมันจะห่วงการห่วงนี่ก็คือทุกข์แล้วใช่ไหมคะถ้าเราออกไปกับโลกข้างนอกแต่ว่าเรายังห่วงตัวนี้อยู่ยังคิดคือมันยังมีตัวที่มาพะวงที่มีความห่วงแหละมันมีความผูกพันห่วงอยู่น่ะมันก็คือความทุกข์ตัวนี้ก็คือตัวที่เราต้องล้างเหมือนกันซึ่งนี่ก็คือโจทย์หนึ่งของเราตัวนี้ก็สนุกเหมือนกันค่ะก็สนุกเหมือนกันแหละก็คือโจทย์ที่เราจะต้องได้ล้างเพราะสุดท้ายจริงๆการเรียนรู้พุทธะเนี่ยนะคะสุดท้ายที่อยู่นะจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแล้วคือจะอยู่ที่ไหนก็ได้ด้วยใจที่เป็นสุขได้ค่ะอยู่กับอยู่กับโมมิตรดีที่บำเพ็ญเรื่องล้างกิเลสด้วยกันเราก็จะมีความผาสุกได้ในหมู่นี้แล้วพอไปอยู่ในหมู่ที่ท่านอยู่ทางโลกนะคะอยู่ทางโลกอ่ะแต่เราจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกก็คือเราก็รู้ทางโลกเป็นยังไงแล้วก็ปรับตัวประมาณการกระทำของเราให้พอเหมาะกับหมู่นั้นไปนะคะโดยที่สิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยอาจจะเอื้อประโยชน์ในหมู่นั้นได้ไปซ้ำตัวอย่างของเราการเปลี่ยนแปลงที่เราใจเราที่เปลี่ยนแปลงนี่ค่ะเราก็จะเห็นมีมุมที่เราจะเก็บประโยชน์จากตรงนั้นได้ผัสสะก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ข้างนอกนะข้างในอีกอย่างนึงค่ะมันรู้สึกสบายเพราะมันไม่มีผัสสะมันไม่มีผัสสะกิเลสมันไม่ได้เห็นกิเลสไม่มีตัวมากระแทกกิเลสให้ขึ้นมาแต่พอเราไปอยู่ข้างนอกนี่เรายินดีในการที่จะได้ไปฝึกวิทยายุทธ์ด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะได้เอาความรู้ที่เราเรียนนี่แหละไปฝึกอยู่ที่นี่สบายสบายเนี่ยอาจจะเพราะว่ายังไม่ได้คือมันยังไม่ได้มีเหตุการณ์ไงแต่พอเราไปเจอเหตุการณ์ให้เรายินดีกับการเจอเหตุการณ์แล้วก็ล้างกิเลสของเราไปเก็บประโยชน์จากการที่อยู่ที่ไหนก็ให้ผาสุกได้นะคะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะในห้องแชทมีอาภรัตจะขอแสดงความคิดเห็นค่ะมันยังอยู่ไหมคะเรื่องนี้ใช่ไหมคะจอดตรงเขาก่อนครับผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะฮะเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ไม่จำเป็นว่าเราอยู่ที่ในโลกียะและเราปฏิบัติธรรมไม่ได้นะฮะจริงๆแล้วตอนที่เราอยู่ในโลกโลกียะเนี่ยเขาขุดกิเลสของเราได้มากกว่าเราอยู่ในหมู่มิตรดีอีกนะอย่างตอนนี้เนี่ยผมต้องอยู่ในโลกโลกียะเนี่ยผมโอ้โหโดนโลกโลกียะเนี่ยเขาดึงกิเลสของผมออกมาได้เยอะมากเลยผมจะเจอกิเลสจากผัสสะกับโลกโลกีเนี่ยเยอะแต่จริงๆแล้วผมมากลับมองว่าถ้าเราไปอยู่ในหมู่มิตรดีเนี่ยโอเคมันดีแน่นอนแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าในหมู่มิตรดีเราจะโดนเราจะได้รับผัสสะได้มากอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยผมกลับมองว่าผมอยู่ในโลกีเนี่ยผัสสะที่ดึงกิเลสของผมเนี่ยที่ทำให้ผมได้เห็นกิเลสเนี่ยเยอะเยอะน่าจะเยอะกว่าถ้าเราไปอยู่ในโลกโลกุตระของเราด้วยซ้ำไปนะ
ลองพิจารณาดูครับแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณอาภรัตน์นะคะที่มาเป็นกำลังใจให้แล้วก็คิดว่าท่านที่ส่งการบ้านท่านถัดไปนะคะที่ยังใช้ชีวิตกับการทำงานแล้วก็อยู่ในโลกห้องซูมนี้อย่างบ่อยๆนะคะน่าจะอาจจะช่วยได้อีกส่วนหนึ่งค่ะเชิญน้องประคองค่ะกล่าวคารวะ